ร้อมนะครับโอเคครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับผมรมดอนปัญจอครับสสบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลครับแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับคุณเชตวันนะครับซึ่งก็เป็นสสของพรรคก้าวไกลด้วยเช่นกันนะครับแกอยู่กรรมาธิการทหารด้วยนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราจะคุยวันนี้นะครับผมขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยครับขอแถลงข่าวนะครับแถลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยื่นร่างกฎหมายยุบกรมนนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับในนามของพรรคก้าวไกลนะครับเป็นผู้ยื่นร่างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงมีการดีเบตกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินก็เพิ่งแสดงท่าทีจุดยืนนะครับของรัฐบาลนะครับต่อข้อเสนอของเรานะครับในร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับผมต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับถึงเหตุผลที่มาที่ไปก่อนนะครับของวันนี้ผมมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับแบบสั้นๆแบบรวบยอดเลยนะครับเรื่องที่มาที่ไปนะครับแล้วก็เรื่องแบ็คกราวด์ของข้อเสนอนี้ของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็เรื่องจังหวะก้าวต่อไปนะครับประเด็นแรกเรื่องที่มาที่ไปคงต้องขออนุญาตแจกแจงหน่อยนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเรายื่นมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายชุดแรกๆนะครับของพรรคก้าวไกลที่มีการยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับชุดแรกๆคือหมายความว่าเป็นวันแรกที่เรายื่นเลยนะครับวันแรกก็คือวันที่18กรกฎาคมนะครับก็หลายเดือนที่ผ่านมานะครับพ.ร.บ.การยกเลิกพระราชบัญญัติการบริหารการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร2551พ.ศ.จุดๆๆเนี่ยนะครับหรือว่าพ.ร.บ.ยุบกรมน.ที่เราเรียกกันเล่นๆเนี่ยนะครับเป็น1ใน5ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศนะครับซึ่งหลักใหญ่ใจความในชุดกฎหมายชุดแรกที่เราเสนอเนี่ยนะครับก็มีทั้งเรื่องการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารนะครับเรื่องการปรับเปลี่ยนระเบียบราชการกลาโหมนะครับการแก้ไขพ.ร.บ.วินัยการคลังของกลาโหมและก็การยกเลิกคำสั่งและประกาศของคสช.นะครับอีก4ฉบับนะครับส่วนกรมน.เป็นหนึ่งในนั้นนะครับหัวใจสำคัญของมันที่ต้องขอเรียนต่อสื่อมวลชนและก็ทุกท่านก็คือการพยายามจะเสนอให้มีการปฏิรูปกองทัพและระบบงานความมั่นคงของประเทศนี้ครับหัวใจของมันคือการพูดถึงประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยเราต้องการสร้างและก็สถาปนาหลักการประชาธิปไตยที่รัฐบาลพลเรือนนะครับเป็นใหญ่นะครับเหนือกองทัพนะครับและพยายามในการทำให้กองทัพเนี่ยนะครับอยู่ห่างหรือว่าอยู่ออกจากการเมืองมากที่สุดนะครับชุดกฎหมายนี้เป็นชุดกฎหมายชุดแรกๆที่เราเสนอนะครับการยุบกรมน.มีเหตุจำเป็น อยู่หลายประการด้วยกันนะครับหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือการพยายามทำให้ความมั่นคงเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของพลเรือนไม่ใช่ผูกขาดอยู่เพียงแค่บทบาทและหน้าที่ของกองทัพเท่านั้นนะครับหลักการ civilian supremacy หรือว่าหลักการพลเรือนเป็นใหญ่ควรเป็นกฎหมายสำคัญนะครับที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยของเรานะครับและทำให้เรื่องความมั่นคงที่เคยผูกขาดอยู่กับเพียงกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยกระจายออกนะครับสู่มือของหน่วยงานพลเรือนมือของประชาชนนะครับภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลพลเรือนนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับอันนอกจากนั้นเนี่ยก็พูดถึงการบริหารราชการที่มีความโปร่งใสและมีความชอบธรรมที่ผ่านมาตัวองค์กรนี้นะครับองค์กรอย่างกรมน.ก็มีข้อถกเถียงมีข้อกล่าวหาเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่มากเกินจริงมีความไม่โปร่งใสมีการบริหารกำลังพลที่อย่างกรณีล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับก็มีกรณีบัญชีผีนะครับข้อสงสัยพวกนี้นะครับเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ยังไม่รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับด้านหนึ่งเราต้องการสร้างหลักการประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในประเทศนี้อีกด้านหนึ่งคือเปิดโอกาสนะครับสำหรับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาทิศทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับการคลี่คลายความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ยนะครับนำโดยการทหารนำโดยวิธีคิดแบบทหารนะครับมันเลยจำกัดโอกาสและทางเลือกของสังคมไทยในการที่จะแสวงหาข้อตกลงแสวงหาจุดบรรจบที่ลงตัวในทางการเมืองที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับและนี่คือเหตุผลครับถ้าว่าเรามีองค์กรอย่างกรมน.ซึ่งเป็นมรดกตกทอดนะครับจากสงครามเย็นนะครับมีกรอบคิดเรื่องการพินิจพิเคราะห์และก็แวดระวังมองประชาชนเป็นภัยคุกคามถ้าเรามี
มุมมองแบบนี้เราจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ยากลำบากนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญที่เราเสนอให้มีการยุบเลิกองค์กรนี้นะครับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปงานความมั่นคงทั้งหมดนะครับทีนี้ก็คงจะมีคำถามตามมานะครับอยู่พอสมควรนะครับว่ายังมีเหตุจำเป็นหรือไม่และดีเบตพวกนี้ก็เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งด้วยนะครับที่เราหยิบยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามผลักดันกฎหมายและเชื่อว่าการถกเถียงเรื่องนี้จะดำเนินต่อไปได้นะครับในสภาผู้แทนราษฎรนะครับความการปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะครับรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพเป็นหัวใจสำคัญแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นประเด็นที่จะมีการถกเถียงในสภาผู้แทนต่อไปนะครับผมขออนุญาตชี้แจงอีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปอันที่จริงแล้วพรรคก้าวไกลเองนะครับก่อนหน้านี้หรือก่อนหน้านี้พรรคอนาคตใหม่นะครับก็ได้มีการติดตามตรวจสอบนะครับการทำงานของหน่วยงานความมั่นคงมาโดยตลอดนะครับผมต้องขออนุญาตย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับในช่วง 3-4 ปีก่อนหน้านี้ในช่วงสมัยที่ยังมีพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พรรคก้าวไกลในสมัยที่แล้วตอนนั้นเราสองคนนะครับก็ยังไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้แต่เราก็ติดตามการความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วก็กรมน.ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ถูกตรวจสอบอย่างหนักนะครับจากพรรคก้าวไกลแล้วก็จากพรรคอนาคตใหม่ในอดีตอย่างเรื่องปฏิบัติการข่าวสารนะครับทั้งในสเกลระดับชาตินะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสเกลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราพบว่าการพยายามด้อยค่าแพร่มลทินนะครับมีการของหน่วยงานอย่างกรมน.นี่นะครับส่งผลด้านกลับนะครับทำให้ผู้คนมีเกิดความไม่เชื่อมั่นต่ออำนาจรัฐนะครับปฏิบัติการเหล่านี้นะครับเป็นหนึ่งในงานการเมืองที่สำคัญงานการเมืองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการสนับสนุนพรรคการเมืองหรือว่านักการเมืองใดเท่านั้นนะครับแต่งานการเมืองในความหมายนี้คือการพยายามโน้มน้าวพยายามจัดสรรผลประโยชน์จุดมุ่งหมายต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงนี่ก็ถูกผูกขาดโดยกรมน.และพยายามจะจัดวางให้ประชาชนผู้ที่อาจจะคิดเห็นแตกต่างกับหน่วยงานเหล่านั้นนะครับเป็นศัตรูคู่อาฆาตแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ผมเองก็ถูกโจมตีอยู่พอสมควรนะครับมีคนกล่าวหากันว่าผมเป็นแกนนำผู้สนับสนุนในการแบ่งแยกดินแดนเลยด้วยซ้ำนะครับไปไกลถึงขนาดนั้นแต่เรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องถ้าเราปล่อยให้หน่วยงานภายใต้กรอบคิดแบบนี้ยังทำงานอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะตัดโอกาสของสังคมไทยนะครับในการที่จะแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งเราอาจจะต้องมองความขัดแย้งเป็นโอกาสที่เราจะสามารถใช้วิทยาปัญญาความสามารถต่างๆในการถกเถียงกันแต่ถ้ามองความขัดแย้งเป็นเรื่องแปลกปลอมและพยายามสกัดออกขัดขวางมันออกไปพยายามกีดกันผู้คนออกโอกาสในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติเนี่ยก็คงยากนะครับปฏิบัติการข่าวสารเรื่องนึงปฏิบัติการทางการทหารที่เกี่ยวกับเด็กนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นประเด็นที่เคยถูกอภิปรายครั้งหนึ่งกรมน.นะครับระบุในเอกสารงบประมาณถึงตัวชี้วัดสำคัญอันหนึ่งคือการพยายามเปลี่ยนความคิดเด็กอายุ 1-5 ขวบนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่และมีการอภิปรายกันนะครับว่าทำไมกรอบคิดแบบไหนถึงมองเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งได้ขนาดนั้นนะครับมีการอภิปรายถึงเบี้ยเสียงภัยมีการพูดถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมน.ในฐานะพื้นที่ทดลองมาตรการด้านความมั่นคงต่างๆนะครับรวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์โครงการส่งเสริมความจริงที่ถูกส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องนะครับที่ก่อให้เกิดคำถามแล้วว่าตกลงความจริงที่ไม่ถูกต้องนี่เป็นยังไงนะครับทั้งหมดนี้เป็นงานการเมืองทั้งนั้นแล้วครับและก็เราเห็นว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งควรจะมีหน้าที่และอำนาจที่จำกัดอยู่เพียงการรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนนะครับควรทำหน้าที่ของรั้วไม่ใช่เอารั้วเนี่ยนะครับเข้ามาในห้องนั่งเล่นเอารั้วเข้ามาในครัวหรือแม้กระทั่งในห้องนอนในพื้นที่ของพลเรือนนะครับและนี่คือเหตุผลเบื้องหลังจริงๆนะครับที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดแล้วก็พัฒนาข้อเสนอนั้นมาเป็นร่างกฎหมายฉบับนี้ครับผมคงต้องพูดไปเลยนะครับถึงประเด็นสุดท้ายนะครับว่าหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีได้มีท่าทีออกมานะครับว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับการยุบกรมน.ไม่เคยมีความคิดเหล่านี้อยู่เลยนะครับและเมื่อวานท่านก็ได้มีการแถลงนะครับที่สวนเลื่อนฤดีนะครับที่กรมน.นะครับเพื่อที่จะย้ำจุดยืนนี้แต่ผมต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้นะครับ
ปัจจุบันนี้ตัวร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับถูกวินิจฉัยตีความโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นร่างว่าด้วยเกี่ยวกับการเงินนะครับตามมาตรา133แห่งรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะครับก็ต้องให้ทางนายกรัฐมนตรีให้คำรับรองนะครับให้คำรับรองเพื่อให้มีการอภิปรายต่อในการมีการพิจารณาต่อในสภาผู้แทนราษฎรเข้าใจว่าเหตุผลเบื้องหลังมาตรานี้นะครับก็เพื่อทำให้ฝ่ายบริหารนะครับได้มีเสียงในการที่จะพิจารณาเพราะว่าฝ่ายบริหารจะต้องรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบริหารงบประมาณนะครับในการดำเนินภาคดำเนินการภาครัฐนะครับต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินอันนี้นี่คือเหตุผลเป็นตรรกะของมาตรานี้ผมเข้าใจดีครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้การให้คำรับรองจะให้หรือไม่ให้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่าทีหรือจุดยืนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการยุบกรมน.หรือไม่นะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้กลไกทางรัฐสภาซึ่งเป็นกลไกที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญและเป็นกติกาที่เรามีอยู่ร่วมกันในสังคมนี้นะครับได้ทำหน้าที่ต่อไปนะครับผมเข้าใจครับว่าประเด็นนี้แม้กระทั่งในพรรคร่วมรัฐบาลเองก็อาจจะเห็นต่างนะครับแม้ทั้งท่านอดิศรเพียงเกตนะครับประธานวิปรัฐบาลเองก็ออกมาทวิตนะครับชี้ให้เห็นถึงจุดยืนที่อาจจะแตกต่างไปจากนายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้ผมก็เข้าใจว่าอาจจะไม่ใช่แค่ท่านอดิศรเท่านั้นนะครับอาจจะมีท่านอื่นๆด้วยทั้งในพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งส.ส.จากพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจากประสบการณ์ของผมเองผมเห็นว่านะครับประเด็นนโยบายเรื่องการยุบกรมน.เนี่ยได้รับเสียงตอบรับเนี่ยเยอะมากนะครับมันเป็นเหมือนกับฉันทามติเลยก็ว่าได้กับผู้คนในพื้นที่ที่มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมน.นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเชื่อว่านะครับเพื่อนสมาชิกส.ส.นะครับที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับอาจจะมีท่าทีที่เห็นต่างออกไปจากนายกรัฐมนตรีก็ได้อาจจะต้องฟังเหตุผลของเขาครับและนี่คือเหตุผลครับที่ผมอยากจะเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้คำรับรองนะครับต่อร่างกฎหมายฉบับนี้และเปิดทางให้สภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาต่อไปนะครับผมเกรงว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเป็นถ้าท่านตอบไม่ให้คำรับรองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์นะครับของรัฐบาลพลเรือนที่ควรจะมีอำนาจเหนือกว่ากองทัพเนี่ยนะครับมัวหมองไปเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะยืนยันครับว่าท่านในฐานะผอ.รมน.นะครับและก็รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาจากพลเรือนมีสิทธิอำนาจอย่างเต็มที่นะครับในการและก็ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและอำนาจใดๆของกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเปิดโอกาสนะครับให้สภาผู้แทนราษฎรได้ถกเถียงกันไม่ต้องกังวลและก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าการถกเถียงเหล่านั้นเราเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วก็อาจจะสู้กันนะครับในการโหวตนะครับในการซึ่งเป็นกลไกปกติของสภาผู้แทนราษฎรนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะขออนุญาตแจงต่อพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับคือเรื่องที่เป็นดราม่าหรือว่าเป็นดีเบตสำคัญในโลกออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรครับผมเองก็เพิ่งตระหนักครับว่ากลไกของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับมันมีอิทธิพลมากนะครับมีพลังอย่างมากนะครับต้องบอกว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานครับ 3-4 ปีมานี้เองภายใต้รัฐธรรมนูญ60นะครับมาตรา77นะครับที่ระบุว่าร่างกฎหมายใดๆเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ระบบของสภาผู้แทนราษฎรก็ค่อยๆพัฒนาครับตอนนี้ก็เปิดปั๊บเนี่ยนะครับผมเนี่ยจริงๆได้รับการชี้แจงจากสื่อสารนะครับจากเจ้าหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรมาสักระยะหนึ่งตั้งแต่ 2-3 เดือนแล้วนะครับว่ามีการเปิดรับฟังแล้วนะครับเป็นร่างการเงินก็จริงให้ทางนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยก็จริงแต่ในระหว่างนี้กระบวนการที่ทำคู่ขนานไปก็คือการเปิดให้มีการโหวตแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งก็มีคำถามเพียงแค่ 3-4 ข้อเองครับเพราะว่ามาตราต่างๆในร่างกฎหมายฉบับนี้ก็มีอยู่เพียงแค่5มาตรามีหลักการอยู่ 2-3 ประเด็นที่จะถามประชาชนนะครับก็เปิดปั๊บนะครับผมก็มานั่งดูนะครับผมจำได้ว่าวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเปิดดูเนี่ยนะครับมีคนแสดงความคิดเห็นแค่2คนนะครับก็หลายกฎหมายก็จะเป็นอย่างนี้ครับคนแสดงความเห็นน้อยมากนะครับผมก็ตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวแล้วก็ลองโพสต์ดูนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ลองโพสต์ดู
แล้วก็ถามและถามผู้คนในโซเชียลมีเดียนะครับว่าเห็นยังไงแบบยุบหรือว่าไม่ยุบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เริ่มมีคนฟลัดกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นหลักพันหลักหมื่นและปัจจุบันนี้คงต้องบอกว่าถือว่าเป็นความสำเร็จของสภาผู้แทนราษฎรนะครับผ่านกลไกนี้คือเรามีคนมาดูถึง 250,000 ครับเมื่อกี้ผมเช็คยอดล่าสุดนะครับมาดูตัวร่างกฎหมายนี้ 250,000 มีคนแสดงความเห็น46นะครับไม่ใช่46สิ46,000นะครับ46,000นะครับแล้วก็ผลของมันนะครับก็จะมีการประมวลสั้นๆนะครับว่ามีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะครับอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ไม่เห็นด้วยนำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ถ้าพูดจากมุมของทางกรมน.เองหรือว่ามุมของทั้งนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็ไม่ควรจะกังวลอะไรนะครับความเห็นสาธารณะถ้าแสดงตามตัวเลขนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าก็มีข้อถกเถียงมีการตั้งข้อสังเกตใน Twitter นะครับใน Facebook อยู่พอสมควรนะครับว่าตัวไอ้คำถามเนี่ยมันอาจจะกำกวมนะครับเพราะว่าถ้าคุณเห็นด้วยกับการยุบกรมน.เนี่ยบางคนอาจจะไปตอบว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าตัวเองไม่เห็นด้วยกับกรมน.นะครับผมไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไอ้เครื่องมือนี้นะครับของสภาผู้แทนราษฎรเขาก็ยอมรับครับว่ามันมีความเห็นบางส่วนนะครับที่ไม่เห็นด้วยคือแสดงให้เหตุผลเขียนมาเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับการมีอยู่การดำรงอยู่ของกรมน.นะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยติ๊กไม่เห็นด้วยอันนี้ก็มีนะครับมันเหมือนกับว่าการอ่านโจทย์อาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามชี้แจงนะครับว่ามีคณะกรรมการกลั่นกรองคำถามอยู่นะครับพยายามทำให้ง่ายแล้วนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนที่แบบนี้นะครับก็เจอปัญหาแบบนี้ปัญหาอันที่สองก็คืออันนี้มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากนะครับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้บางส่วนเนี่ยส่งข้อความมานะครับบอกว่าตัวเองไม่มั่นใจมากพอต่อระบบเพราะว่าต้องระบุเลข ID บัตรประชาชนนะครับไม่แน่ใจว่าตัวเองแสดงความคิดเห็นต่อกรมน.อย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีผลกระทบกับเขาหรือไม่นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องขำๆนะครับเพราะว่าจริงๆการสำรวจความคิดเห็นหลายครั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องล่าสุดที่ผมเจอนะครับคือการประเมินผลการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่นะครับก็มีแบบสอบถามลงไปในพื้นที่แล้วก็มีให้ระบุชื่อที่อยู่แล้วลงลายเซ็นด้วยนะครับว่าคุณเห็นด้วยกับการขยายหรือไม่ขยายด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องข้อกังวลนะครับว่าการระบุเลข ID แบบนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อเขาหรือไม่ผมถามทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เน้นย้ำเรื่องนึงครับว่าการระบุ identity ของคนที่มาตอบเนี่ยจะเป็นข้อมูลลับอย่างชนิดที่ว่าจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเลยนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บแยกส่วนออกจากความคิดเห็นของเขานะครับก็อันนี้ก็เป็นระบบที่พยายามพัฒนาเพื่อให้สร้างความมั่นใจนะครับอีกประเด็นนึงเรื่องโหวตซ้ำมีบางคนมาลงแล้วโหวตซ้ำแล้วพบว่าโหวตซ้ำได้เลยทำให้ก็มีคนประเมินว่าไอ้ตัวเลขของฝ่ายไม่เห็นด้วยที่ฝัดเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะมีการโหวตซ้ำกันมานะครับข้อเท็จจริงก็คือก็พบอย่างนั้นเหมือนกันนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันมีข้อความที่เขียนชื่อกรมน.อย่างถูกต้องชัดเจนกอจุดรมน.จุดแล้วก็มีข้อความซ้ำๆเรียงต่อกันนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเลข ID นี่มันตรงกันอะไรยังไงหรือไม่นะครับเพียงแต่ว่ามันมีความเหมือนกันเหมือน copy paste มาเป็นยวงเนี่ยนะครับอยู่หลายอันเหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเหตุผลของทางระบบนี้คืออะไรครับเหตุผลของสภาผู้แทนคือการเปิดพื้นที่เป็นหลักนั่นหมายความว่าตัวผลจะออกมายังไงในตัวสัดส่วนคะแนนเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะสำคัญก็จริงแต่เป็นเรื่องแต่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้มากที่สุดพวกเขาเจอบทเรียนอย่างหนึ่งคือบางท่านเนี่ยเสนอความคิดเห็นมาแล้วและอยากจะเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแต่ระบบก่อนหน้านี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้แค่เลขบัตรประชาชนต่อครั้งนะครับก็เลยจำกัดความคิดเห็นนะครับตอนนี้ระบบตอนนี้ของสภาผู้แทนราษฎรคือเปิดกว้างเลยครับใครจะลงคะแนนหรือจะมาแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลที่เมื่อแสดงไปแล้วแล้วรู้สึกว่าพอไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วอาจจะเห็นแตกต่างหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมมีความเห็นเพิ่มเติมก็มาเติมได้นะครับทั้งหมดนี้มีเพื่ออะไรครับมีเพื่อที่ทางสภาผู้แทนราษฎรจะจัดการประมวลผลนะครับและจัดกรุ๊ปปิ้งประเด็นเหล่านี้นะครับทำเป็นเอกสารรายงานสรุปเพื่อให้กับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างพวกเรานะครับเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เราเห็นกลุ่มของเหตุผลนะครับว่าถ้าคนเห็นด้วยกับการดำรงอยู่ของกรมน.มีเหตุผลรองรับอะไรมีถ้าไม่เห็นด้วยมีเหตุผลรองรับอะไรนะครับ
ก็คิดว่าถ้าท่านนายกเศรษฐาให้คำรับรองต่อร่างกฎหมายนี้และยื่นกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรและพวกเราก็จะได้มีการบรรจุวาระและก็ได้พิจารณาในวาระหนึ่งเนี่ยเราน่าจะได้เห็นตัวร่างรายงานนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเองในฐานะที่ก็ถูกทักท้วงนะครับจากผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าเพื่อนๆของเราที่อาจจะวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความเห็นของสภาผู้แทนผมก็จะทำหนังสือนะครับถึงท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งกำกับดูแลระบบงานนี้นะครับคือท่านคุณหมอปฏิพัฒน์นะครับเพื่อขอข้อมูลนะครับเพื่อขอข้อมูลและคำชี้แจงนะครับเกี่ยวกับระบบนี้อย่างเป็นทางการนะครับและก็เชื่อว่าเรื่องนี้นะครับก็น่าจะก็เป็นประโยชน์ครับจริงๆไม่ว่าความเห็นจะออกมาในทางไหนยังไงก็เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากฎหมายทั้งนั้นและผมเชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรน่าจะมีส่วนในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาชนมากกว่านี้นะครับส่วนประเด็นที่3สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยมีทางเลือกสำหรับท่านนายกทักษิณไอ้นายโทษทีนะครับนายกเศรษฐาอยู่3ทางอย่างข้อเสนอผมทางแรกใช่ไหมครับก็คือการเสนอให้คำรับรองมาเลยนะครับใจเย็นๆไม่ต้องกลัวกลับมาให้สภาถกเถียงกันนะครับมาคุยกันต่อนะครับทางเลือกคือทางที่1ทางที่2ท่านอาจจะเลือกอีกทางนึงอาจจะด้วยแรงกดดันหรือว่าความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะการเรียงลำดับความสำคัญของท่านอาจจะแตกต่างไปจากผมจากเรานะครับก็อาจจะให้ไม่ให้คำรับรองซึ่งผมทราบว่าขณะนี้นะครับก็มีคำแนะนำนะครับจากทางกรมน.อย่างเป็นทางการทำหนังสือส่งมาที่สำนักงานเลขาครม.สำนักงานเลขานายกรัฐมนตรีแล้วนะครับว่าไม่ให้มีคำรับรองนะครับด้วยเหตุผล1 2 3 4นะครับและก็เป็นไปได้ครับที่ทางที่2ที่นายกเศรษฐาอาจจะไม่ให้คำรับรองต่อร่างกฎหมายนี้คือพูดง่ายๆคือไม่ได้โยนกลับมาให้ทางสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อนะครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่เรื่องนี้คงมีผลกระทบอยู่พอสมควรเพราะว่าส.ส.หลายท่านในพรรคร่วมรัฐบาลก็อาจจะเห็นต่างในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมขออนุญาตให้เรื่องนี้เนี่ยอาจจะเปิดเป็นประเด็นที่จะถกเถียงต่อหลังจากที่จะมีความชัดเจนเรื่องนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมันมีทางเลือกที่3ครับทางเลือกที่3ที่ท่านนายกเศรษฐาอาจจะทำก็ได้ก็คือการปล่อยเกียร์ว่างปล่อยจอยไปเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วตามกฎหมายนี้ก็ไม่ได้มีระบุนะครับว่าท่านนายกจะต้องส่งกลับมาในเวลาเท่าไหร่ในรัฐบาลที่แล้วในสมัยท่านนายกประยุทธ์เองเนี่ยเท่าที่ผมเช็คจากเจ้าหน้าที่สภาก็มีกฎหมายในลักษณะนี้ครับเป็นร่างการเงินแล้วก็อยู่ที่มือของนายกอยู่ที่โต๊ะของนายกรัฐมนตรีนี่อยู่ประมาณ40กว่าฉบับที่ค้างตึงเอาไว้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับผมยังยืนยันครับว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับและแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเห็นเป็นอย่างไรก็ตามเรื่องการยุบกรณ.ก็ยังเป็นวาระในทางการเมืองที่สำคัญของเราของผมเองของพรรคก้าวไกลนะครับผมอาจจะมีอยู่2ทางนะครับทางแรกนะครับก็คือการหยิบยกเรื่องนี้นะครับไปคุยในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะครับซึ่งผมเป็นกรรมาธิการอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีท่านรังสิมันต์โรมนะครับเป็นประธานก็ได้มีการปรึกษาหารือในเบื้องต้นนะครับว่าเรื่องนี้อาจจะต้องมานั่งคุยไม่ใช่แค่พรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร51เท่านั้นแต่อาจจะหมายรวมถึงกฎอัยการศึกและพรกฉุกเฉินกฎบรรดากฎหมายพิเศษต่างๆด้วยนะครับที่จะต้องมีการพิจารณาทบทวนนะครับด้วยเหมือนกันอีกทางนึงก็มีคนเสนอเหมือนกันนะครับคือการพูดถึงบทบาทของภาคประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นบทบาทโดยตรงของส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็จริงแต่ว่าโอกาสที่จะพูดคุยพบปะกับกลุ่มภาคประชาสังคมภาควิชาการในการที่จะคิดเรื่องการรณรงค์ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะครับเพื่อเพิ่มการสนทนาหรือว่าถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของกรมน.ก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่จะเดินไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็อาจจะต้องตัดสินใจนะครับให้คำรับรองกลับมาครับแล้วก็เดินตามกลไกปกติของสภาผู้แทนราษฎรครับก็ผมมีประมาณนี้นะครับทีนี้จะให้คุณเชนะครับคุณเชตะวันนะครับซึ่งมาพร้อมหนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นคัมภีร์นะครับผมสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือว่าผมพูดถึงการคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงบทสัมภาษณ์ของท่านสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับว่า
จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บทบาทของกอรมน.นะครับขยายมาสู่พื้นที่ของสาธารณะมากขึ้นนะครับคือตัวกอรมน.เองนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากการปราบปรามคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับจุดเปลี่ยนแรกที่สำคัญขององค์กรนี้นั่นก็คือการที่มีกฎหมายรับรองนะครับซึ่งก็คือพระราชบัญญัติที่ออกมาในปี2551นะครับหลังจากที่มีการยึดอำนาจโดยคปค.ในปี57นะครับกฎหมายฉบับนี้ออกมาในสมัยของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะนี่คือการขยายนะครับบทบาทของกอรมน.ครั้งแรกนะครับซึ่งก็ทำให้ทหารเข้ามามีบทบาทในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนะครับทั้งที่นะครับในการปฏิรูปกองทัพทั้งที่บทเรียนของเราจากพฤษภา35เรากำลังจะบอกว่าจะพาทหารนะครับกลับเข้ากรมกองนะครับอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนนะครับแต่ครั้งแรกในการขยายอำนาจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในก็เกิดขึ้นเนื่องจากมีกฎหมายรับรองแล้วนะครับหลังจากนั้นไม่พอนะครับก็มีการมาขยายบทบาทอีกครั้งนี้เป็นการ เรียกได้ว่าขยายอำนาจครั้งใหญ่ของกอรมน.เลยนั่นก็คือคำสั่งของหัวหน้าคสช.นะครับที่51/2560นะครับก็มีการตีความภัยมั่นคงรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายตัวการคำสั่งของนายกรัฐมนตรี51/60นะครับการขยายอำนาจของกอรมน.ก็มาจากงานศึกษาของพลเอกประยุทธ์เล่มนี้แหละครับเรื่องของกองทัพไทยกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะครับก็หลายๆท่านหลายๆเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เสนอในเล่มนี้นะครับก็ปรากฏขึ้นมาเป็นจริงในการปฏิรูปกฎหมายในปี2560นะครับแต่เรื่องเดียวนะครับที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยนั่นก็คืองานชิ้นนี้บอกว่าเขาจะพยายามลดนะครับด้วยความที่กอรมน.เป็นองค์กรผสมนะครับมีทั้งทหารมีทั้งพลเรือนมีทั้งตำรวจนะครับการที่จะพยายามลดองค์กรอย่างหน่วยงานอย่างตำรวจลงนะครับแล้วให้มีพลเรือนมากขึ้นปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับและมีหนำซ้ำนะครับเมื่อวานก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปคุยกับทางกอรมน.ประชุมร่วมกันนะครับในฐานะผอ.รมน.นะครับก็จะเห็นว่าท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการยุบกอรมน.อะไรเลยพูดถึงแต่เรื่องของการใช้ที่กองทัพต่างๆในการเอามาทำประโยชน์ให้ประชาชนนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไอ้ที่ทางเหล่านี้มันคือที่ทางของกองทัพแหละครับที่ทางของทหารแหละครับนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับสุดท้ายผมก็อยากจะฝากว่ากรณีของกอรมน.เองนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการตอนรับตำแหน่งแรกๆท่านก็ยอมรับนะครับว่ามีเรื่องของการใช้ IO นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการรักษาความมั่นคงภายในถ้าเรามองเห็นว่าเพื่อนร่วมชาติเราเป็นข้าศึกนะครับเพื่อนร่วมชาติเราเป็นข้าศึกสมัยปราบปรามคอมมิวนิสต์เราเห็นคนที่มีความคิดอุดมการแบบนั้นเป็นข้าศึกแล้วมันก็มีความชอบธรรมในการที่จะจัดการรอบนี้ครับไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วเรามีเรื่องอะไรครับเรามาถูกข้อกล่าวหาอย่างเรื่องชังชาติเรื่องของล้มสถาบันเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกเมื่อวานนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะขยายบทบาทของกอรมน.นะครับซึ่งแกนหลักก็คือกองทัพนะครับมายุ่งย่างในส่วนของงานสาธารณะงานประชาชนมากขึ้นครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับครบถ้วนจบกระบวนความนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ